ณใจกลางทวีปแอนตาร์กติกาดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนากว่า2กิโลเมตรยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งท้าทายทุกกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่แห่งนั้นคือบันเกอร์โอเอซิสหรือที่รู้จักกันในชื่อเนินเขาบันเกอร์พื้นที่ปราศจากน้ำแข็งซึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่เปรียบเสมือนเกาะแห่งชีวิตในดินแดนที่เยือกแข็งดินแดนลึกลับแห่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1947และได้กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าพิศวงที่สุดบนโลกพลเรือเอกริชาร์ดอีเบิร์ตผู้นำปฏิบัติการไฮจัมป์เคยกล่าวถึงสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่น่าทึ่งที่สุดบนโลกเกาะที่เหมาะแก่การดำรงชีวิตซึ่งถูกค้นพบขึ้นในดินแดนแห่งความตายในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจบันเกอร์โอเอซิสความลับที่ซ่อนอยู่ในดินแดนสีขาวโพลนและร่วมค้นหาคำตอบว่าเหตุใดพื้นที่แห่งนี้จึงปราศจากน้ำแข็งยกระดับการดูแลสมองไปอีกขั้นขอแนะนำโอเมก้า3นอร์เวย์อัลตราแอสตาเซนทีนรุ่นใหม่ที่ผสานแอสตาเซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินอีถึง100เท่าความพิเศษคือแอสตาเซนทีนสามารถซึมเข้าบำรุงสมองได้โดยตรงเพื่อช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมโดยเฉพาะเริ่มดูแลสมองให้เหนือกว่าวันนี้กับ Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่clarity.asia/abduntubechannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี1947ระหว่างปฏิบัติการไฮจัมป์ซึ่งเป็นภารกิจสำรวจครั้งสำคัญของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานักบินเดวิดอีบังเกอร์พร้อมด้วยทีมของเขาได้บินสำรวจเหนือแนวชายฝั่งน็อกซ์ในแคว้นวิกซ์แลนด์ทางตะวันออกของแอนตาร์กติกาและภาพที่ปรากฏเบื้องล่างนั้นก็สร้างความตะลึงให้กับพวกเขาอย่างยิ่งดินแดนที่ควรจะขาวโพลนไปด้วยน้ำแข็งกลับกลายเป็นพื้นที่สีน้ำตาลเข้มครอบคลุมอนาบริเวณกว่า450ตารางกิโลเมตรโดยปราศจากน้ำแข็งปกคลุมแม้แต่น้อยภูมิประเทศนั้นเต็มไปด้วยเนินหินและทะเลสาบไร้น้ำแข็งกระจายตัวอยู่ทั่วไปโดยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบฟิกูนอยซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปด้วยความยาวถึง25กิโลเมตรและจุดที่ลึกที่สุดกว่า137เมตรบังเกอร์ได้นำเครื่องบินลงจอดบนหนึ่งในทะเลสาบเหล่านั้นก่อนที่จะตั้งชื่อพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองว่าบันเกอร์โอเอซิสการค้นพบครั้งนี้ได้จุดประกายความสนใจไปทั่วโลกเพราะโอเอซิสแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดที่โดยรอบถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาเฉลี่ยถึง 1.9 กิโลเมตรแต่กลับไม่มีน้ำแข็งเลยคำถามที่ว่าเหตุใดดินแดนกลางทวีปน้ำแข็งแห่งนี้จึงยังคงโล่งอบอุ่นและมีแหล่งน้ำจืดได้กลายเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามไขคำตอบมานานกว่าครึ่งศตวรรษในขณะที่ทวีปแอนตาร์กติกาส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยทานน้ำแข็งหนานับกิโลเมตรบันเกอร์โอเอซิสคือหนึ่งในโอเอซิสแอนตาร์กติกเพียงไม่กี่แห่งบนทวีปเหตุผลที่พื้นที่นี้ปราศจากน้ำแข็งยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทฤษฎีหนึ่งชี้ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อนการละลายของทานน้ำแข็งในช่วงท้ายของยุคน้ำแข็งได้เผยให้เห็นผืนดินของบันเกอร์โอเอซิสและกระบวนการนี้ได้ชะลอตัวลงเมื่อราว 20,000 ปีที่แล้วทำให้พื้นที่แห่งนี้คงสภาพไร้น้ำแข็งมาจนถึงปัจจุบันอีกคำอธิบายที่น่าสนใจมาจากงานวิจัยของนาโอมิทักเกอร์จากมหาวิทยาลัยเอดิแลดที่เสนอว่าใต้พื้นดินของบันเกอร์โอเอซิสอาจมีแหล่งความร้อนใต้พิภพที่คอยละลายน้ำแข็งจากด้านล่างและป้องกันการก่อตัวของน้ำแข็งใหม่นอกจากนี้ปัจจัยเสริมอาจจะมาจากลมคาตาบาติกที่พัดอย่างรุนแรงจากแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกซึ่งพัดพาหิมะออกไปก่อนที่จะสะสมตัวหรือทำให้หิมะระเหิดกลายเป็นไอโดยตรงขณะเดียวกันเนินเขาและพื้นดินที่ปกคลุมด้วยตะกอนทานน้ำแข็งอาจช่วยลดการยึดเกาะของน้ำแข็งประกอบกับทะเลสาบในพื้นที่ที่รับน้ำจากการละลายของทานน้ำแข็งโดยรอบก่อเกิดเป็นระบบนิเวศที่มีเสถียรภาพอย่างไรก็ตามแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มากมายแต่ก็ยังมีผู้ตั้งสมมติฐานไปไกลกว่านั้นเช่นการเป็นที่ตั้งฐานลับของมนุษย์ต่างดาวหรือร่องรอยอารยธรรมโบราณแต่จวบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนแนวคิดเหล่านี้และด้วยคำถามที่ยังคงอยู่ทำให้บันเกอร์โอเอซิสยังคงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่น่าพิศวงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใน
ในปี1956สหภาพโซเวียตได้ริเริ่มภารกิจสำรวจแอนตาร์กติกาอย่างเป็นระบบและเลือกบันเกอร์โอเอซิสเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยาศาสตร์ชื่อโออาซิสซึ่งรองรับนักวิจัยได้8คนโดยมีภารกิจหลักเพื่อศึกษาด้านธรณีวิทยาสนามแม่เหล็กโลกและสภาพภูมิอากาศการสำรวจได้ยืนยันว่าพื้นที่แห่งนี้มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นโดยเฉพาะหินยุคพรีแคมเบรียนที่มีอายุกว่า 1,000 ล้านปีต่อมาในปี1959สหภาพโซเวียตได้ส่งมอบสถานีโออาซิสให้แก่โปแลนด์ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถานี AB Dobrowolski เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์อันโตนีโบเลสวอฟ Dobrowolskiทีมสำรวจโปแลนด์ได้เข้าใช้งานสถานีเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากลมคาตาบติกที่รุนแรงซึ่งพัดได้แรงที่สุดในโลกณทวีปแห่งนี้ในปี1979โปแลนด์พยายามกลับมาฟื้นฟูสถานีอีกครั้งแต่ภารกิจก็ต้องยุติลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างไรก็ตามเสาคอนกรีตสำหรับวัดแรงโน้มถ่วงและหอสังเกตการสนามแม่เหล็กที่คณะสำรวจโปแลนด์สร้างไว้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และอนุสรณ์สถานในแอนตาร์กติกาเพื่อรำลึกถึงความพยายามของพวกเขาในปี1985ออสเตรเลียได้ก่อตั้งสถานีฤดูร้อนชื่อ Edgeworth David Base ซึ่งประกอบไปด้วยกระท่อมไฟเบอร์กลาสสีแดงสดที่ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อลมคาตาบติกเพื่อใช้เป็นที่พักของนักวิจัยด้านธรณีวิทยาและชีววิทยาในช่วงทศวรรษที่1990เยอรมนีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญโดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านชีววิทยาพวกเขาเก็บตัวอย่างตะกอนจากก้นทะเลสาบและค้นพบสาหร่ายที่ทำให้น้ำในบางบริเวณกลายเป็นสีเขียวและแดงซึ่งบ่งชี้ถึงระดับการผลิตทางชีวภาพที่สูงผิดปกติการค้นพบนี้ตอกย้ำว่าบันเกอร์โอเอซิสคือห้องทดลองทางธรรมชาติที่สำคัญสำหรับการศึกษากลไกการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมสุดขั้วความร่วมมือระหว่างชาติต่างๆยังขยายไปสู่การใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางภาคพื้นดินแต่ถึงอย่างนั้นการเข้าถึงบันเกอร์โอเอซิสก็ยังคงเป็นความท้าทายอย่างสูงและยังคงต้องอาศัยเรือตัดน้ำแข็งและเครื่องบินในการปฏิบัติภารกิจนอกเหนือจากภารกิจของภาครัฐภาคเอกชนก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการไขความลับของบันเกอร์โอเอซิสเช่นกันโดยเฉพาะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและมูลนิธิระดับโลกในปี2025คณะสำรวจภายใต้การดูแลของ Schmidt Ocean Institute ได้ส่งยานใต้น้ำอัตโนมัติเข้าสำรวจระบบนิเวศในทะเลสาบต่างๆของโอเอซิสข้อมูลที่ได้กลับน่าทึ่งยิ่งกว่าที่คาดการไว้เพราะพบว่าระบบนิเวศน้ำจืดของที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและอาจเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่โลกยังไม่เคยรู้จักขณะเดียวกันทีมวิจัยจาก British Antarctic Survey ก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนในการใช้เทคนิคขั้นสูงอย่าง Multi-omics เพื่อวิเคราะห์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นมอสและไลเคนซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนายาชนิดใหม่หรือเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคตการวิจัยในปัจจุบันภายใต้โครงการ Build Biodiversity of East Antarctica Underwater and Terrestrial กำลังจะเปิดเผยภาพแรกของชุมชนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพื้นที่ซึ่งอาจถูกแยกขาดจากมหาสมุทรใต้มานานนับพันปีดร.จอห์นนี่สตาร์คหัวหน้าทีมวิจัยระบุว่าพื้นที่นี้เปรียบเสมือนห้องทดลองธรรมชาติที่อาจมีวิวัฒนาการแตกต่างจากส่วนอื่นของแอนตาร์กติกานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ยานสำรวจใต้น้ำแบบควบคุมระยะไกลย่อนลงไปผ่านช่องน้ำแข็งขนาดเล็กเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่แทบไม่เคยถูกรบกวนมาก่อนโดยคาดหวังว่าจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตหายากเช่นแมงมุมทะเลยักษ์ดาวทะเลและหนอนท่อที่อาจจะยาวได้ถึง1เมตรซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือกุญแจสำคัญในการไขความลับการปรับตัวในสภาพแวดล้อมสุดขั้วนอกจากนี้ยังมีการศึกษาธารน้ำแข็งเดนแมนซึ่งอยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยิ่งและหากละลายทั้งหมดอาจส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นถึง 1.5 เมตรเพื่อรองรับภารกิจครั้งใหญ่นี้ในปี2022ทีมช่างชาวออสเตรเลียได้สร้างค่ายสนามวิจัยชั่วคราวขึ้นกลางเนินหินอันห่างไกลภายในเวลาเพียง55วันประกอบด้วยกระท่อมสำเร็จรูปทรงโดมจำนวน4หลังและวันนี้ค่ายแห่งนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการรณรงค์ทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญเพื่อรองรับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ได้มากถึง40คนถือเป็นหนึ่งในโครงการสำรวจแบบบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งทางทะเลทางบกและทางน้ำแข็งที่ประชาคมโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด